ปูนขาวเนี่ยสามารถที่จะดูดความชื้นผิวของใบพืชผักต่างๆจะแห้งจะไม่มีน้ําค้างทําเป็นฟิล์มเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างไม่ให้เกิดโรคพืชได้ง่ายสําหรับวิธีการทํานะครับเตรียมน้ําเปล่าใส่ภาชนะมาแล้ว5ลิตรแล้วก็จะมีปูนขาว1กิโลเทลงไปในน้ําเลยใช้ไม้ขนให้ปูนขาวละลายกับน้ําก่อนปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ให้น้ําปูนขาวเนี่ยตกตะกอนก่อนที่เราจะนําไปใช้งานได้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงตัวอย่างน้ําปูนขาวที่พร้อมใช้งานแช่แล้ว6ชั่วโมงเนี่ยเค้าจะตกตะกอนซึ่งการใช้งานเราก็จะรินเอาน้ําไปใช้ในการฉีดพ่นกับพืชผักหรือว่าจะเป็นพวกมะนาวที่เป็นโรคแคนเกอร์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราถ้าเป็นพริกเป็นมะเขือที่มีสาเหตุของโรคอย่างแอนแทกโนดสามารถใช้น้ำปูนขาวตัวที่เราทำนำไปฉีดพ่นได้เลยใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวหรือไม้ผลรวมไปถึงนาข้าวด้วยช่วยในเรื่องของการกำจัดโรคพืชบรรเทาโรคพืชที่เกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะใช้ในเชิงป้องกันใช้ปูนขาวเนี่ยไปโรยบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราสะสมบริเวณโคนต้นหรือในแปลงเพาะปลูกพืชผักต่างๆจะมีความประหยัดเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อพวกสารเคมีที่กำจัดโรคพืชโดยตรงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคแล้วก็ใช้ได้ผลดีเทคนิคการใช้น้ำปูนขาวรักษาโรคพืชเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการใช้น้ำปูนขาวในการรักษาโรคพืชปูนขาวที่นำมาใช้ในเรื่องของการเกษตรสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อในบ่อกุ้งบ่อปลาต่างๆหรือเอาลงไปในไร่นาทำการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินหรือจะเป็นการฆ่าเชื้อในข้าววัวข้าวควายเราจะใช้เกี่ยวกับพืชเนี่ยเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งคุณสมบัติของปูนขาวเนี่ยสามารถที่จะดูดความชื้นแล้วก็ผิวของใบพืชผักต่างๆจะแห้งจะไม่มีน้ำค้างสามารถทำเป็นฟิล์มป้องกันโรคคุณสมบัติของปูนขาวจะมีทั้งการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างไม่ให้เกิดโรคพืชได้ง่ายสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับปูนขาวใช้1กิโลภาชนะน้ำ5ลิตรไม้คนสำหรับวิธีการทำนะครับเตรียมน้ำเปล่าใส่ภาชนะมาแล้ว5ลิตรแล้วก็จะมีปูนขาว1กิโลให้เราเทปูนขาวเนี่ยลงไปในน้ำเลยจากนั้นเราก็จะใช้ไม้คนให้ปูนขาวละลายกับน้ำก่อนขั้นตอนต่อไปคือเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับให้น้ำปูนขาวเนี่ยตกตะกอนก่อนที่เราจะนำไปใช้งานได้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงตัวอย่างน้ำปูนขาวที่พร้อมใช้งานหลังจากเราแช่แล้ว6ชั่วโมงเนี่ยเขาจะตกตะกอนจะเหลือส่วนที่เป็นน้ำใสๆเนี่ยอยู่ด้านบนเราจะเอาน้ำส่วนนี้นะครับไปใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราให้กับพืชตัวอย่างของโรคที่เกิดจากเชื้อราสำหรับพืชตระกูลแตงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นราสนิมราน้ำค้างต่างๆถ้าเกิดเชื้อราเจริญเติบโตเขาจะทำให้ใบไหม้เป็นจุดซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยไว้เลยไม่มีการรักษาเนี่ยยอดจะไม่เดินแล้วก็ผลผลิตเนี่ยลดลงหรือไม่ได้เลยการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มให้ทั่วทั้งกระถางเลยสำหรับการนำไปใช้งานเทเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำไปพ่นกับพืชผักหรือว่าจะเป็นพวกมะนาวที่เป็นโรคแคนเกอร์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราก็สามารถที่จะใช้น้ำตัวนี้ไปฉีดพ่นเพื่อที่จะรักษาโรคให้หายถ้าเป็นพริกเป็นมะเขือที่มีสาเหตุของโรคอย่างแอนแทกโนดสามารถใช้น้ำปูนขาวตัวที่เราทำนำไปฉีดพ่นได้เลยน้ำปูนขาวเนี่ยสามารถที่จะใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวหรือไม้ผลรวมไปถึงนาข้าวด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำขึ้นมาง่ายๆแล้วก็นำไปใช้ได้ผลอย่างแน่นอนน้ำปูนขาวหลังจากที่เราทำแล้วนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดเศษตะกอนของปูนขาวที่เหลือเราจะใช้ในการปรับสภาพดินใช้โรยบริเวณโคนต้นไม้โรยแปลงปลูกผักหรือเอาลงในไร่นาก็ได้นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินอยู่แล้วสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่การใช้น้ำปูนขาวเพื่อรักษาโรคพืชเนี่ยเป็นวิธีการทำที่ง่ายใช้เวลาไม่นานสามารถที่จะนำไปใช้งานได้ช่วยในเรื่องของการกำจัดโรคพืชบรรเทาโรคพืชที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนาข้าวเราสามารถที่จะใช้น้ำปูนขาวเนี่ยได้อย่างหลากหลายสามารถที่จะใช้ในเชิงป้องกันเป็นการใช้ปูนขาวเนี่ยไปโรยบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราสะสมบริเวณโคนต้นหรือในแปลงเพาะปลูกพืชผักต่างๆปูนขาวเนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะหลากหลายจะมีความประหยัดเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อพวกสารเคมีที่กำจัดโรคพืชโดยตรงปูนขาวเนี่ยจะราคาถูกกว่าไม่มีอันตรายไม่มีพิษตกค้างใดๆกับพืชผักกับสัตว์เลี้ยงของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคแล้วก็ใช้ได้ผลดีเพราะว่าตัวนี้จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาโรคลดการเกิดของโรคที่เกิดกับพืชผักของเราได้ดีเทคนิคการใช้น้ำปูนขาวรักษาโรคพืชเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ